มาค่ะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นมนตกที่ประดิษฐานอะไรนะพระพุทธบาทจำลองนะฮะพระพุทธบาทจำลอง1 2 3 4 4ทิศนะคะก็จะประกอบด้วยองค์นาคนะทำนาคอย่างนี้ก็สวยดีนะเอาแบบเรียบๆนะแต่ว่าดูขลังน่ะดูมีงอนมีอะไรขึ้นดูขลังน่ะดูไม่ต้องอะไรเยอะแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่ก็จะเป็นสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์2525อาจารย์เกิด2527นะก่อนอาจารย์2ปีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์สัญลักษณ์เนี้ยสมัยตะก่อนหือมากนะเนี่ยเป็นเทพพนมหันหน้าเข้าหากันเนี่ยอันนี้จะเป็นนาคนะคะเป็นนาคพาเที่ยวรอบเป็นนาคหมดเลยโอ้ผักนี้อันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรอันนี้เขาเรียกว่าโสมนะคะโสมจีนเห็นไหมคะนี่โสมจีนนี่โสมจีนโสมเกาหลีโสมจีนนี่เห็นไหมอันนี้เอาไปผัดเอาไปทอดได้นะคะเอาไปผัดได้อร่อยมากนะคะท่านผู้ชมผัดทอดอร่อยมากนะโอ้ยวันนี้ได้เดินเที่ยวทำกลางธรรมชาติงดงามจริงโอ้โห